แน่นอนนะครับเมื่อมีผลประโยชน์มีความคุ้มครองต่างๆแล้วก็จะไปดูในส่วนของกรณีใดบ้างนะครับที่เขาจะไม่จ่ายความคุ้มครองในส่วนของการคลอดบุตรคือไม่ได้จ่ายทุกกรณีนะครับมีเงื่อนไขในการจ่ายนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณตั้งครรภ์แล้วคุณก็เลยรีบไปซื้อประกันเลยนะครับเพื่อว่าตอนคลอดมันก็จะได้คุ้มครองอันนี้ไม่ได้นะครับมันมีเงื่อนไขที่จะไม่จ่ายเลยครับคือเงื่อนไขสำคัญเลยคือ1ครับการคลอดบุตรที่เกิดขึ้นภายใน280วันนะครับนับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเอาง่ายๆครับมันเป็นการท้องก่อนที่จะทำประกันโดยปกติคนไทยนะฮะคนไทยนะครับจะใช้เวลาตั้งท้องที่9เดือนถูกไหม9เดือนแล้วก็คลอดแต่บางทีคุณไปทำมีลูก1เดือนนะครับหรืออาจจะยังไม่มีไม่รู้นะฮะสมมติว่าคุณไม่รู้อ่ะแล้วคุณไปซื้อประกันปรากฏว่าซื้อประกันสมมติว่ามกรานะครับคุณซื้อประกันไว้ถูกไหมคุณซื้อประกันไว้นะครับแล้ววันนี้ไปตรวจท้องตอนกุมภาพันธ์หมอบอกว่าท้องได้2เดือนแสดงว่าท้องตอนไหนครับท้องตอนเดือนธันวาแสดงว่ามันน่าจะท้องก่อนทำประกันอ้าวแล้วแบบนี้ทำไงดีอ่ะแบบนี้ทำไงดีแบบนี้เอ้ยซื้อประกันไว้ก็ไม่ได้ความคุ้มครองข้อสิไม่ได้ความคุ้มครองครับแต่นะแต่มันก็มีถ้าเงื่อนไขนี้มันไม่ถือว่าเป็นวิธีนะครับถ้าสมมุติเด็กคนนั้นดูแบบหนังจีนเขาจะว่าเฮ้ยท้อง10เดือนเคยได้ยินไหมท้อง10เดือนนะสมมติว่าเด็กสมมติว่าเราคลอดครับเดือนที่9แล้วเข้าสู่เดือนที่9ของประกันสมมติเราทำเดือนมกราใช่ไหมครับผ่านไปกันยาเด็กยังไม่คลอดเด็กไปคลอดตอนเดือนตุลาซึ่งเลย9เดือน1วันเลยเป็น10เดือนแล้วเขาแสงว่าเลย9เดือนดันไปคลอดตอนนั้นแม้ว่าเราจะท้องก่อนทำประกันแบบนี้เราก็ยังได้ความคุ้มครองนะครับเห็นไหมมันยังก็ต้องดูนะครับว่าตอนที่คลอดเนี่ยเทียบกับตอนทำประกันเนี่ยเฮ้ยมันได้9เดือนหรือเปล่าถ้าไม่ได้9เดือนไม่ได้คุ้มครองนะครับแต่คุณอาจจะท้องมาก่อนแล้วคุณมาทำแต่เด็กคลอดหลังนะครับหลัง9เดือนแบบนี้ก็คือได้รับความคุ้มครองครับนับจากวันที่ทำประกันนะครับนับจากวันที่เกิดสัญญาแล้วก็ทำประกันคำถามที่มันจะถามต่อมาคือว่าอ้าวในเชิงปฏิบัติแล้วถ้าสมมติว่าปีหน้าล่ะเรายังไม่ท้องปีนี้เรายังไม่ท้องชุดท้องปีหน้าเราซื้อกรมธรรม์ต่อประกันตัวเดิมมันจะไปนับเริ่มใหม่ไหมมันจะไปนับหนึ่งใหม่ไหมต้องรอ9เดือนรุ่นอีก9เดือนไหมไม่นะครับจำไว้นะครับเรื่องของประกันสุขภาพถ้าสำหรับคุณผู้หญิงนะครับคาดว่าจะมีการวางแผนในการมีลูกเนี่ยผมแนะนำว่าประกันสุขภาพซื้อให้ต่อเนื่องนะครับถ้าคุณซื้อแบบมีคลอดบุตรให้ซื้อต่อเนื่องเลยเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณวางแผนจะมีลูกอยู่แล้วนะครับถ้าคุณขาดต่อประกันหรือคุณปล่อยปั๊บคุณไปต่อที่อื่นมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่คลอดบุตรยังไม่มีบุตรคุณทำประกันที่วางแผนจะมีบุตรให้ซื้อประกันตัวนั้นแบบต่อเนื่องนะครับจะดีที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีน้องขึ้นไปจริงๆมันก็ไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ครับก็คือถือว่าครบ9เดือนแล้วรอแค่ว่าคุณจะคลอดต่อไหนแค่นี้ครับการทำแท้งนะครับลูกที่เกิดขึ้นภายใน90วันนับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับคุณได้พอรู้90วันนะครับไม่เกินประมาณสัก50วันนะคุณท้องแม้แล้วคุณก็ไปทำแท้งลูกออกเพราะอะไรฮะเพราะว่าอาจจะล้มไปไม่รอดนะครับก็ไม่ได้นะครับคือค่าเป็นการแท้งลูกนะฮะจะเปิดมีส่วนของค่าแท้งที่ 50% ใช่ไหมฮะปกติ100แท้ง50ผ่าตัด200โอเคไหมครับปกติ100แท้ง50ผ่าตัด200คุณจะไปเปิด 50% ของทุนประกันในส่วนของค่าคลอดบุตรได้ไหมถ้าคุณแท้งขึ้นมาคำตอบคือไม่ได้เนี่ยไม่ได้ถ้าตอนที่คุณแท้งเนี่ยนับมาจากวันที่กรมธรรม์มีผลเนี่ยเกิน90วันหรือเปล่าถ้าเกินโอเคคุณสามารถเปิดในส่วนการแท้งได้แต่ถ้าไม่เกินปั๊บคุณเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคลอดต้องคลอดหลัง9เดือนนะครับคลอดหลัง9เดือนนับจากวันที่ทำประกันถ้าคุณอาจจะท้องก่อนทำประกันแต่คุณมาแท้งก่อนทำประกันนี่ไม่ได้นะครับเข้าใจมั้ยก็แท้งในช่วง90วันนี่ไม่ได้นะคุณต้องแท้งหลัง90วันไปที่สามารถเปิดในส่วนของการแท้งบุตรได้นะครับโอเคขอท่านโชคดีนะครับแล้วก็สำเร็จในการสอบประกันทำงานครับผมสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทางเรานะครับ The Trainer Man นะครับเพื่อจะได้ทำคลิปแบบนี้ได้ดีต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิป
ที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแนนาเขาด้วยถ้าเห็นแล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดเพื่อนๆที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจเรื่องของงานเกี่ยวกับการประกันภัยมากครับก็กดแชร์ด้วยนะครับและสำคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราถ้าปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านและสำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆครับจากทางเทรนเนอร์แมนเนี่ยนะครับต้องกดกระดิ่งเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในมีเพื่อทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมนะครับคิดความคิดเห็นหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติมคลิกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทำเพื่อทำคอนเทนต์ดีเสนอความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ